โดยนายวิสิตลิ้มลือชารองประธานสภาผู้ส่งออกสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยนะคะว่าวันที่10มกราคมนี้ทางผู้บริหารของสรทและผู้ส่งออกจะเข้าพบกับนายวิรัไทยสันติประพบผู้ว,ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทอปทอเพื่อหารือการแก้ไขปัญหาค่าเงินบาทแข็งที่เมนาโน้มจะแข็งค่าสูงขึ้นอีก เพราะผู้ส่งออกกังวลน,นะคะว่าเงินบาทแข็งค่าจะหลุดกรอบต่ำกว่า30บาทต่อดอลลาร์สหรัฐและกระทบกับขีดความสามารถในการส่งออกของไทยลดลงเนื่องจากในช่วง2ปีที่ผ่านมาผลจากที่ค่าเงินบาทแข็งทําให้ผู้ส่งออกเสียไรายได้ไม่ต่ํากว่า5้าแสนล้านบาทแล้วค่ะดังนั้นภาคเอกชนก็เห็นว่าค่าเงินบาทที่เหมาะสม ควรที่จะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบอยู่ที่ประมาณ31บาทต่อดอลลาร์สหรัฐหรือแข็งค่าในอัตราที่ใกล้เคียงกับคู่แข่งอย่างไรก็ตามเมื่อวันที่7มกราคมในวันที่7มกราคมนี้ทางสรทก็จะแถลงข่าวสรุปผลกระทบจากค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นตั้งแต่ปี62ต่อเนื่องมาจนถึงต้นปี63และหากค่าเงินบาทยังคงแข็งค่าต่อไปการส่งออกของไทยจะติดลบเท่าไหร่ โดยนำค่าเงินบาทที่เคลื่อนไหวอยู่ในระดับที่29จนถึง31บาทต่อดอดลลา,าร์สหรัฐมาคำนวณในเบื้องต้น ในต้นปี63ค่าเงินบาทแข่งค่าขึ้นมาอยู่ที่29บาทต่อดอลลาร์สหรัฐซึ่งก่อนหน้านี้ทางเอกชนก็หวังนะคะว่าค่าเงินบาทไม่ควรที่จะแข่งค่ามากไปกว่าเดิมเพราะหากแข่งค่ามากเกินไปก็จะส่งผลกระทบกับความสามารถในการแข่งขันโดยเฉพาะคู่แข่งซึ่งค่าเงินบาทแข่งค่าเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียเป็นอันดับ4ของโลกค่ะ นายวิสิตกล่าวว่าทางสรทได้ทําการสํารวจความคิดเห็นของสมาชิกในสองเรื่องก็คือการย้ายฐานการผลิตของนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาในไทยมีธุรกิจใดบ้างและสมาชิกใดและสมาชิกได้มีการย้ายฐานการผลิตไปลงทุนในต่างประเทศไปที่ประเทศอะไรและมีธุรกิจใดบ้างส่วนเรื่องที่2ก็คือการไปสํารวจความคิดเห็นของสมาชิกเกี่ยวกับการปรับตัว เข้ากับเทคโนโลยีดิจิตอลนะคะว่าสามารถมีการปรับตัวได้อย่างไรบ้างแล้วคะ่ะ